สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาชมนะครับพระสมเด็จนะครับที่เป็นพิมพ์ช่างหลวงนะครับเป็นพิมพ์อู่ทองด้วยแต่ว่าพระนะครับมีขนาดเล็กหรือพูดง่ายว่าเป็นพระสมเด็จที่มีขนาดกลางครับพระสมเด็จมีขนาดใหญ่กลางเล็กนะครับปกติขนาดกลางนะครับจะเป็นพระที่มีขนาดเท่ากับพระพิมพ์เจดีย์หรือพิมพ์ปกโพนะครับแต่วันนี้เราจะดูพระพิมพ์ใหญ่ซึ่งเป็นลักษณะพุทธสิงห์อู่ทองครับที่มีลักษณะขนาดใกล้เคียงกับพิมพ์ปกโพซึ่งบางทีเนี่ยท่านไม่ทราบอาจจะมองและเข้าใจผิดว่าผิดพิมพ์นะครับก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับเราก็ไปถึงมงคลชีวิตนะครับข้อที่15หลายท่านบอกเอ๊ะทำไมต้องพูดอย่างที่บอกครับเราดูเรื่องพระเราก็ดูเรื่องธรรมะไปด้วยนะครับสั้นๆนะครับข้อที่15นะครับคือเรื่องของการบำเพ็ญทานครับทานคือการให้ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสมเด็จพระจารย์โตเองเนี่ยท่านก็เป็นผู้เรียกว่าเป็นนักให้เลยนะครับบำเพ็ญทานบารมีด้านนี้เลยนะครับไม่ว่าจะสร้างพระแล้วก็แจกให้กับทุกท่านนะครับพระสมเด็จของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตนะครับไม่เคยขายนะครับแจกให้กับญาติโยมนะครับยังไม่เคยได้ยินว่าขายจากมือท่านอ่ะเอางี้แล้วกันนะครับในยุคนั้นนะครับมีแต่แจกแม้วาระสุดท้ายของท่านนะครับก็มีการแจกในพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับซึ่งต้องบอกว่าการบำเพ็ญทานนะครับจริงๆเนี่ยการให้เนี่ยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอามิสทานนะครับคือการให้สิ่งของนั่นก็ส่วนหนึ่งเป็นการลดละเลิกนะครับจากความตระหนี่ความหวงนะครับในจิตใจเราการให้เนี่ยก็คือจริงๆการให้ของเนี่ยเท่ากับเป็นการทำลายอัตตาตนเองไปส่วนหนึ่งเพราะเราจะมีอะไรครับความเสียดายของที่สั่งสมมาเนี่ยความเสียดายความเสียดายในสิ่งของนั่นแหละคือการที่เรียกว่าเป็นอัตตาของเราการให้ก็เท่ากับเป็นการลดอัตตานี่เป็นข้อหนึ่งนะครับต่อมานะครับจากอามิสทานก็มีอภัยทานอภัยทานนี่ก็ลึกเข้าไปถึงขั้นเรียกว่าสลัดจากความโกรธนะเป็นการให้ชนิดหนึ่งนะสลัดจากความโกรธยิ่งละการโกรธเนี่ยนะละจากความเป็นอัตตาเข้าไปอีกนะครับการให้ที่สูงสุดนะครับคือการให้ธรรมะเป็นทานครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมเด็จพระจารย์โตนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าในทีละคลิปนะครับให้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะให้อามิสทานสิ่งของนะครับอภัยทานนี่ท่านเยอะมากนะครับในเรื่องของการไม่โกรธการให้อภัยคนนะแล้วก็สั่งสอนคนนะครับแล้วก็ให้ธรรมะเป็นทานนี่ขึ้นชื่อหลายเทศด้วยซึ่งทั้งหมดนะครับมีอยู่ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดด้วยครับนั้นมงคลข้อนี้ถือว่ามงคลอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการให้ทานเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักทธมาโนปิโยโหตินะครับผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะครับแล้วก็เป็นที่กล่าวถึงด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าสมเด็จพระจารย์ตัวเองท่านก็ทราบครับมีเรื่องนึงที่เป็นเรื่องเล่าที่พูดถึงการให้นะครับที่แปลกที่สุดก็คือช่วยโจรขโมยของมีโจรมาใต้กุฏินะครับพยายามเขี่ยของนะใต้กุฏิท่านเห็นก็เอาไม้ช่วยเขี่ยให้ถึงมือโจรให้หยิบง่ายขึ้นครับจนสุดท้ายโจรจะขโมยเรือครับก็ได้แนะนำไปว่าเธอจะขโมยเรือนะต้องไปเอาหมอนหนุนนะในด้านท้ายนะเพื่อที่จะให้เรือเนี่ยนะครับเข็นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เอาลงน้ำได้เลยโจรทราบตรงนั้นปุ๊บเกิดความเกรงใจนะครับแล้วก็เริ่มที่จะขโมยนั่นคือเรียกว่าครบทุกอย่างนะครับทั้งอภัยทานด้วยแล้วก็เป็นการสอนธรรมะด้วยการกระทำนะครับคือจิตใจที่เป็นการผู้ให้ของเจ้าพระอาจารย์โตนะครับละลายนะครับความอยากของโจรนั้นได้ทำให้โจรเนี่ยเกิดหิริโอตตัปปะละอายชั่วกลัวบาปนะครับแล้วก็เลิกขโมยนี่ถือเป็นความยิ่งใหญ่นะครับในทางพุทธศาสนามองว่าการให้ธรรมะเป็นทานนะครับหรืออนุสาสนีปฏิหารเนี่ยเป็นปฏิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับมากกว่าอิทธิปฏิหารนะครับนะครับก็เพราะฉะนั้นข้อนี้นะจึงเป็นมงคลข้อที่สำคัญนะครับแล้วก็ในพระสูตรต่างๆนะครับก็มีพูดถึงอย่างเช่นพระสูตรนะครับเพชรตัดทำลายมายานะครับหรือวัชรสูตรนะครับหรือวัชระเฉยที่กสูตรมีคำพูดกล่าวไว้ถึงขนาดว่าการให้ธรรมะเป็นทาน
หรือการสอนธรรมะที่เป็นธรรมะที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะถูกหัวเราะเยาะหรือถูกดูถูกก็ตามนะครับอานิสงส์นะครับมีมากกว่าเม็ดทรายนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำคงคาอีกนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะเอาหนังสือเล่มนั้นค่อยมาอ่านให้ท่านฟังนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับของวันนี้นะครับคราวนี้พระที่เราจะมาดูวันนี้นะครับต้องบอกว่าพระสมเด็จนะครับที่เราเห็นเราดูกันเนี่ยคำว่าพระเก้เนี่ยนะเก้อะไรหนึ่งเก้เพราะว่าทำใหม่สร้างขึ้นมาใหม่อันนี้ชัดเจนไม่แปลกแต่มันจะมีอยู่สองสามแบบครับคือหนึ่งเก้เพราะไม่เคยเห็นเก้เพราะไม่รู้จักอันนี้ยังรีบตัดสินไม่ได้ต้องไปดูก่อนอันดับที่3อ่านแล้วเก้เพราะทำใหม่2เก้เพราะไม่รู้จัก3เก้เพราะอยู่คนละกลุ่มสมมติเราดูแต่กลุ่มเนื้อพระสมเด็จวัดระฆังแบบนี้กลุ่มนี้แต่พอไปเจอพระเหมือนการถูกสร้างโดยสมเด็จพระชาโตเหมือนกันแต่ไปอยู่ที่กลุ่มนู้นอยู่ที่กลุ่มนี้คนละกลุ่มกันแล้วอย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่าเก้อย่างนี้ก็ต้องไปพิจารณานะครับเก้เพราะสร้างใหม่เก้เพราะไม่รู้จักเก้เพราะคนละกลุ่มข้อที่4เก้เพราะไม่ซื้อขายอันนี้เราก็ไปตัดสินอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าบางท่านเนี่ยซื้อขายเฉพาะในสิ่งที่เป็นความชำนาญเฉพาะตนหรือสิ่งที่เคยเห็นมันก็ย้อนกลับไปอีกอ่ะพอไปเจออีก2กลุ่มที่ว่า1ไม่เคยเห็น2คนละกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูกันครับมาตรฐานนี่จะต้องเกิดขึ้นมาครับเพราะว่าด้วยมีความเข้าใจในเรื่องของพระแท้หลากหลายมากนะครับก็มันจะไม่มีข้อยุติแต่โอเคครับโดยทั้งผมเองเนี่ยโดยกระบวนการเนี่ยนะมาตรฐาน ISO เนี่ยเรายุติแล้วครับคราวนี้เรามาดูพระกันนะครับเราเห็นได้ว่าพระนะครับใช่มั้ยครับซุ้มสมดุลนะครับใบหน้านะครับอันนี้เป็นองค์นี้เป็นลักษณะผลมะตูมและเกศจรดซุ้มนะครับอกนะครับเป็นลักษณะตัววีใหญ่นะครับเห็นไหมครับซอกแขนนะครับค่อนข้างจะเท่ากันนะครับแล้วก็จริงๆในองค์นี้เนี่ยนะครับมีลักษณะของเส้นแซม1เส้นด้วยนะครับเห็นไหมครับเส้นในศีรษะก็คือเป็นพิมพ์พระประธานนะครับอู่ทองนะครับนี่นะครับแต่ว่าเป็นพระประธานอู่ทองที่มีขนาดกลางครับผมจะเทียบกับองค์อื่นนะครับนี่คือขนาดปกติของพระสมเด็จนะครับองค์นี้จะเล็กลงมาครับโดยลักษณะที่เล็กนะครับจะมีขนาดนะครับใกล้เคียงกับพระที่เป็นกลุ่มพิมพ์ปกโพนะครับผมให้ดูนะครับนี่นะครับปกติทุกท่านต้องทราบนะว่าพระที่เป็นพิมพ์ปกโพนะครับขนาดจะเล็กกว่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับหรือพระที่เป็นพิมพ์เจดีนะครับเช่นเดียวนะครับขนาดก็จะเล็กกว่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ปกตินะครับเห็นไหมครับนี่นะครับขนาดจะเล็กกว่านะครับซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ทราบเราไม่รู้เนี่ยนะครับเราก็เหมือนผิดพิมพ์นะครับผิดพิมพ์หรือเปล่านะครับเนี่ยผมให้ดูเทียบนี่เป็นอู่ทองด้านขวานะครับด้านขวาก็เป็นอู่ทองสายวางพิมพ์อู่ทองเนี่ยนะครับลักษณะจะใหญ่นะครับนี่จะเล็กลงมานะครับนี่เทียบไปเห็นเลยนะครับเอามาดูเทียบกับพิมพ์เจดีครับเป็นไงครับขนาดใกล้เคียงกันนะครับนี่เราดูด้วยตานะครับลักษณะใกล้เคียงกับพระพิมพ์เจดีด้วยนะครับด้านขวาเป็นพิมพ์เจดีนะครับลงรักปิดทองนะครับเราดูที่พิมพ์พระประธานอู่ทองนะครับถ้าเรียกนะครับเราก็อาจจะเรียกว่าพิมพ์พระประธานอู่ทองกลางแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเล็กก็จะเล็กกว่านี้อีกเล็กก็จะไปอยู่กลุ่มที่เล็กกว่าพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ปกโพแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับองค์ทางขวานี่ครับเป็นเนื้อขาวนะครับลักษณะเดียวกันครับมีลักษณะเส้นแซมบางๆหนึ่งเส้นนะครับคุณสมบัติอื่นเหมือนกันหมดครับให้ท่านดูลักษณะอู่ทองครับใบหน้าเนี่ยมันตูมใหญ่ใบหน้าจะใหญ่กว่าเอวครับส่วนลักษณะอกถึงเอวจะเป็นลักษณะเส้นตรงลงมานะครับคล้ายๆกับตัววีลักษณะของซอกรักแร้นะครับช่องเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับเส้นบางๆหนึ่งเส้นนะครับฐานนะครับปกติพิมพ์อู่ทองนะครับฐานจะมีลักษณะเฉียงเล็กน้อยถ้าเป็นพิมพ์ช่างหลวงนะครับเท่ากันแต่อู่ทองที่ท่านเห็นซ้ายมือนี้เป็นอู่ทองพิมพ์ของหลวงวิจารณ์นะครับมีลักษณะกว่ากระจกชัดนะครับแล้วก็คงคุณลักษณะของฐานเขียงที่ด้านซ้ายองค์พระสอบตรงด้านขวา
มีทะยางเล็กน้อยและเป็นพระประธานอู่ทองนะครับนี่นะครับผมให้ดูอีกองค์นึงครับนี่3องค์นี้นะครับสามองค์นี้องค์นี้มาดูองค์ตรงกลางครับเราพบเส้นไหมครับมีเล็กๆนะครับนี่นะครับขึ้นมาเป็นสันเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ดูยากมากนะครับนี่นะครับต้องเอียงดูนะครับเห็นลักษณะเส้นแซมหนึ่งเส้นนะครับแต่จะไม่ชัดเท่าสององค์นี้นะครับนี่สององค์นี้ก็เกือบจะชัดแล้วกันนะครับมีให้พอบางๆเห็นอยู่ที่ขอบฐานนะครับผมจะบอกว่าองค์ตรงกลางที่ท่านเห็นนะครับเป็นพระที่ของผมเองส่วนตัวนะครับเก็บมานานแล้วเราดูองค์ประกอบดูลักษณะแล้วเนี่ยนะครับลักษณะได้อยู่นะครับพระพุทธศีลนะครับใบหน้าคมนะครับท่านได้ดูนะครับเนี่ยใหญ่กว่าเอวนะครับแล้วก็อกเป็นลักษณะเอียงลาดแบบตัววีมเกือบจะทรงกระบอกแล้วครับส่วนฐานนะครับตรงนี้เห็นเส้นในศีรษะบางๆเท่านี้ครับใต้ฐานนะครับเห็นไม่ชัดนะครับซุ้มสมดุล นะครับเหมือนกันแล้วครับนะครับทั้ง3องค์นี้นะครับแต่ว่าองค์ทางซ้ายนี่นะครับที่ท่านเห็นองค์นี้นะครับองค์นี้ผมได้มาจากศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับนะท่านส่งมาเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นลักษณะไม้พิมพ์หินนะครับนี่นะครับในขณะองค์ที่ผมเก็บไว้เองนะครับก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันครับ นี่นะครับเป็นลักษณะแม่พิมพ์หินเห็นไหมครับด้านข้างตัดเรียบด้วยนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของพระในช่างหลวงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับคือลักษณะขอบนะครับจะมีลักษณะแนวตัดเรียบนะครับนี่เราเห็นเรียบนะครับเห็นไหมครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับพระเนี่ยท่านเจอจากหลากหลายที่นะครับสามองค์นี้นะครับเนี่ยนี่มาจากคนละที่กันเลยนะครับเห็นไหมครับ เนื้อคนละแบบนะครับตรงกลางเนี่ยขาวมันนะครับด้านซ้ายนะครับเป็นลักษณะมีความมันเงานะครับเหมือนกันครับแต่จะมีคราบกลุ่มผงเกสรเยอะหน่อยนะครับด้านหลังนะครับเป็นลักษณะหนึกนะครับเป็นลักษณะมีความหนึกนะครับเป็นผิวสังขยาเลยนะครับตรงนี้นะครับในขณะที่องค์ตรงกลางนะครับมีลักษณะที่ค่อนข้างจะเรียบครับมีลักษณะที่ค่อนข้างจะเรียบนะครับแต่ดูแล้วเห็นความหนึกในอดีตอยู่นะครับเพราะนี่เป็นพระผ่านการใช้นะครับองค์ตรงกลางนี่ที่ผมได้มานะครับและก็องค์ขวามือครับทั้ง3องค์นี้นะครับมีลักษณะขอบเรียบเหมือนกันแต่เห็นลักษณะรอยของแม่พิมพ์หินอยู่นี่นะครับเห็นไหมครับเส้นบังคับเราพบพระจากต่างที่กันแต่มีลักษณะใกล้เคียงกันขนาดเท่ากันเลยนะครับพิมพ์เป็นลักษณะพิมพ์เดียวกันนะครับซุ้มสมดุลก็จริงนะครับแต่ว่าท่านเห็นได้ว่าลักษณะนะครับมุมนะครับซุ้มด้านขวาองค์พระซ้ายมือเราจะค่อนข้างตรงกว่าด้านซ้ายองค์พระขวามือเราและเหมือนกันครับเนี่ยจะมีเหลี่ยมมีมุมเล็กน้อยนะครับและขนาดเท่ากันในขณะที่นะครับพระของท่านอาจารย์ดร.ชัยวิทย์เนี่ยให้ดูด้านขวาอันนี้คนละที่กันหมดแล้วนะครับด้านขวาเนี่ยเราเคยดูไปแล้วเป็นพระที่อยู่ในกรุวัดกัลยาณ์นะครับปรากฏว่าขนาดเท่ากันพิมพ์เดียวนะครับเห็นไหมครับกลับมาให้ดูอีกรอบนะครับเห็นลักษณะเส้นที่สีธนะบางๆอยู่ข้างใต้นะครับและพระเนี่ยนะใบหน้าเกศจรดซุ้มและซุ้มเหมือนกันเลยครับขึ้นตรงมาครับด้านขวาองค์พระจะชันกว่าด้านซ้ายด้านซ้ายจะหักมุมโค้งนิดนึงนะครับท่านดูเทียบทั้ง3องค์และดูลักษณะมุมโค้งของซุ้มทุกอย่างสำคัญหมดนะครับพิมพ์ก็สำคัญเนื้อก็สำคัญนะครับปกติเนื้อที่ปลอมมันยากเนี่ย2องค์ซ้ายมือเนี่ยครับคือ1เนี่ยเขาเรียกว่าขาวลักษณะแบบเงาแบบงาช้างนะครับแกร่งนี่ก็เงามันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะซ้ายมือจะยากกว่าหายากที่สุดเพราะว่าจะมีลักษณะผงเกสรอยู่ด้วยนะครับสีก็เลยมีทั้งขาวมันเงาแล้วก็สลับกับความขาวแบบงาช้างส่วนตรงกลางนี่ก็ถือว่าหายากนะครับแต่พระเนี่ยทรงเดียวกันเลยครับด้านขวาเนื่องจากอยู่กรุด้วยนะครับแล้วก็มีการวางทับซ้อนกันทำให้ลักษณะพิมพ์เนี่ยอาจจะดูเพี้ยนไปบ้าง
แต่ว่าถ้าท่านสังเกตดีๆก็คือจะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเห็นไหมครับเป็นพระอู่ทองเกศเรียวจรดซุ้มนะครับคุณสมบัติของพระอู่ทองก็คือเกศนะครับเรียวเป็นกลวยสามเหลี่ยมจรดซุ้มและซุ้มค่อนข้างสมดุลด้วยนะครับนี่นะครับทั้ง3องค์องค์ด้านขวาสุดเคยดูไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาดู2องค์ซ้ายมือนี้นะครับองค์ที่ทดสอบเนี่ยครับคือพระชาวบ้านเลยครับนะครับเห็นไหมครับทดสอบแม่เหล็กแรงสูงก็ได้ด้วยนะครับองค์นี้ได้มานานแล้วนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นทั่วไปดูจะบอกว่าเอ๊ะองค์เนี่ยเล็กกว่าปกตินะครับแล้วพิมพ์ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพิมพ์นิยมด้วยนะครับแต่สวยนะครับองค์ไม่ใหญ่มากนะครับขนาดกลางนะครับมีชายจีวรชัดเจนนะครับส่วนองค์นี้นะที่ศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินนะครับพระประธานอู่ทองกลางนะครับขนาดพิมพ์ขนาดกลางนะครับมาได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่า2องค์นี้นะครับพิมพ์เดียวกันต่างที่กันด้วยครับซ้ายมือที่ผมได้จากชาวบ้านแล้วมีการใช้แล้วด้วยเนี่ยลักษณะซุ้มที่มีการสึกไปแล้วนะครับผิวด้านหลังก็มีการสึกไปแล้วด้วยนะครับองค์นี้นะครับส่วนองค์ขวานี่ใหม่เลยนะครับอีกองค์นึงนะครับไม่เปิดเผยเจ้าของนะครับองค์นี้ก็ลักษณะเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมาเหมือนกันเลยนะครับนี่จะใกล้เคียงกันด้วย2องค์นี้นะครับเนื้อขาวนะครับชมนะครับได้เหมือนกันแล้วองค์นี้ด้านหลังนะครับเป็นลักษณะผิวสังขยาด้วยนะครับเนี่ยใกล้เคียงองค์นี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับ3องค์ขนาดเท่ากันเนี่ยนะครับต่างที่กันนะครับแต่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ในคุณสมบัติหลายอย่างเราตรวจกันเรียบร้อยแล้วล่ะครับนะครับส่วนของวัดกัลยาณ์นะครับองค์นี้ก็ขนาดเท่ากันอีกและทั้ง 3-4 องค์เนี้ยขนาดจะอยู่ในกลุ่มเท่ากับพระพิมพ์เจดีย์นะครับไม่เท่ากับขนาดพระพิมพ์ใหญ่นะครับเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีท่านเห็นแล้วเนี่ยถ้ามีนะครับกลับไปดูอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับว่าไม่ใช่นะครับพิสูจน์คุณสมบัติก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องกำลังสูงบ้างครับองค์นี้นะครับขาวแบบเนื้อปูนเพชรเลยนะครับนะครับและเนื้อมันวาวแบบกระเบื้องนะครับที่สำคัญนะครับเราพบนะครับผงทองอยู่เยอะในใบหน้าเนี่ยครับมีลักษณะของผลึกนะครับที่เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับกลุ่มนี้เป็นผลึกนะครับแล้วเราก็พบทองนะครับที่ติดอันนี้ต้องดูว่าเป็นลักษณะของทองคำเปลวหรือเปล่านะครับกระจายอยู่ตามองค์พระนะครับส่วนลักษณะซุ้มนะครับมีลักษณะความหนึกอันนี้เนื้อลักษณะแบบปูนเพชรเลยครับนี่นะครับทองเมื่อกี้น่าจะเป็นทองลักษณะทองคำเปลวที่ติดนะครับแล้วก็มีกลุ่มผงเกสรกระจายอยู่นะครับเพราะถ้าเกิดเป็นลักษณะของทองที่เป็นเม็ดหรือเป็นก้อนที่เป็นผงนะครับเราจะเห็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพระกำแพงสมกอให้เห็นนะครับชัดเจนนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นลักษณะของแร่นะครับจะเป็นกลุ่มเหล็กไหลไพดำนะครับหรือกลุ่มแร่เหล็กที่มีสีดำนะครับในธรรมชาติมีนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ดูนะครับลักษณะผิวหรือเนื้อเนี่ยออกไปทางนะครับพระเนื้อปูนเพชรเลยแหละครับองค์นี้นะครับเราพบกลุ่มที่เป็นพระกำแพงซุ้มกอนะครับมีอยู่กระจายอยู่ในองค์พระนะครับแล้วก็ตามผิวต่างๆนะครับเราก็พบลักษณะของผงเกสรที่อยู่นะครับโดยผ้าเนื้อนี้นะครับผงวิเศษเราอาจจะเห็นไม่ได้ชัดเจนมากนะครับแต่ว่ามวลสารอื่นเนี่ยเราก็จะเห็นกระจัดกระจายอยู่นะครับเนื้อละเอียดนะครับแร่เหล็กดูดได้นะครับพระกำแพงซุ้มกอมีกระจายอยู่ตามผิวนะครับกลุ่มอื่นนะครับที่เป็นแร่เหล็กหรือผงทองที่เป็นผงก้อนจริงๆนะครับเดี๋ยวต้องหานะครับอันนี้เป็นลักษณะเหมือนเป็นทองคำเปลวปิดเพิ่มพระองค์นี้เป็นพระผ่านการใช้งานนะครับผมเจ้าของเป็นชาวบ้านเนี่ยครับ
เด็กๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคนดูจากสิ่งที่คุ้นเคยก็จะบอกว่าผิดพิมพ์นะครับเนี่ยใต้ผิวเนี่ยเราเห็นลักษณะชัดเจนนะครับของเนี่ยกลุ่มพระกำแพงซุ้มกอที่อยู่ใต้ผิวส่วนเนื้อที่อยู่ตรงผนังซุ้มนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ไม่เรียบนะครับมีลักษณะความหนึกความหดตัวของมวลสารอยู่นะครับให้เห็นนี่นะครับดูด้านหลังบ้างครับคือพระเนี่ยองค์เนี้ยผ่านการใช้งานครับแต่ลักษณะเนี่ยเราเห็นอย่างเงี้ยเราพอจะทราบว่าเดิมเนี่ยก็คือผิวด้านหลังคล้ายกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะเหมือนผิวสังขยานะครับมีความหนึกที่รวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนตะปุ่มตะป่ำเนี่ยนะครับเนี่ยพระกำแพงซุ้มกองนะครับเห็นชัดนะครับเนี่ยเราเจออันนี้เป็นทองที่ลักษณะเป็นผงเป็นเม็ดจริงๆนะครับนี่อยู่ตรงนี้ที่ตรงผิวๆตรงนั้นที่เราเจอก่อนอันนี้ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องพิจารณาเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่เหล็กที่เป็นก้อนฝังนะครับเหล็กเงินยวงเนี่ยนะครับเนี่ยนี่นะครับตรงนี้เนี่ยฝังอยู่ในเนื้อนะครับผมก็แยกนะครับว่าไหนที่เป็นคือเราก็ต้องดูตามความเป็นจริงครับเนี่ยเล็กๆที่เป็นทองที่เห็นอยู่ใต้เนื้อเนี่ยอันนี้ใช่แล้วด้านหน้าเมื่อกี้เนี่ยถ้าดูบ่อยๆจะทราบว่าเป็นลักษณะทองคำเปลวนะครับด้านหลังก็จริงเป็นผิวสังขยาแต่เนื่องจากอาจจะมีการใช้นะครับการจับก็ค่อนข้างสึกนะครับเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับนี่ดูอีกองค์นึงครับนี่ของคุณยอดนะครับนี่เนื้อสวยอีกแบบเลยนะครับคือลักษณะขาวงาช้างอยู่ด้านในครับนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยเป็นของเคสองแต่คุณสมบัตินะครับเนี่ยคืออู่ทองนะใบหน้าออกผลมะตูมครับจะใหญ่กว่าเอวองค์พระและเกศเนี่ยนะครับจะเรียวแหลมจรดซุ้มนะครับดูองค์เมื่อกี้ชาวบ้านเหมือนกันนะครับองค์นี้มีความสึกอยู่นะครับแล้วเนื่องจากเนื้อขาวด้วยนะครับเห็นเนี่ยแหลมจรดซุ้มเหมือนกันแต่ว่าดูยากนิดนึงครับแต่ขนาดเนี่ยเท่ากันหมดนี่นะครับเกศเรียวแหลมจรดซุ้มนะครับคือเราดูที่ภายนอกแล้วเท่ากันนะครับด้านหลังนะครับมีธรรมชาติของเขาเรียกว่าการแตกลายสังคโลกนะครับแล้วก็ที่เหมือนกันอีกก็คือว่าพระกำแพงละเอียดครับเป็นละเอียดเป็นเม็ดเล็กๆอยู่ใต้ผิวนะครับอันนี้คือเหมือนกันนะคุณสมบัติเหมือนกันเจอเหมือนกันครับแต่ว่าจะละเอียดและเล็กนะครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ผลึกขึ้นแล้วนะครับเนี่ยความมันเงาตรงนี้ผมพูดเสมอใครดูคลิปผมนะครับย้อนดูด้วยนะผมจะพูดเสมอว่าส่องแล้วเหมือนกับเนื้อหินอ่อนนะครับพูดมาเป็นร้อยคลิปแล้วนะครับวันนี้คลิปที่จะ400แล้วนะครับ370กว่าแล้วนี่นะครับเนื้อจะไม่แตกนะครับแล้วจะมีลักษณะเหมือนผลึกนะครับนี่นะครับซึ่งเราเคยส่องกล้องกำลังสูงดูแล้วนะครับกล้องอีเวสเตสดูว่าเป็นผลึกนะครับเห็นไหมครับวงแขนนะครับช่องแขนนะครับกว้างนะครับช่องแขนซ้ายนะครับก็กว้างด้วยนะครับจะไม่เหมือนพระกลุ่มอื่นนะครับนี่คือกลุ่มที่เป็นอู่ทองนะครับนี่เส้นนิสิทนะพอเห็นนะครับท่านดูลวดลายธรรมชาตินะครับแร่เหล็กมีไหมทองมีนะครับแต่ว่าต้องค่อยๆหานะครับจุดที่ขาวก็จะขาวเหมือนงาช้างนะครับให้ดูเนี่ยที่ผมดูตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าลักษณะเนี่ยผิวลักษณะงาช้างนะครับแล้วก็คาบกลุ่มผงเกสรจะเกาะอยู่ข้างเนื้ออย่างเงี้ยนะครับสวยนะครับแล้วคราวนี้ที่เหลือแล้วแต่คนชอบนะว่าชอบแนวไหนนะครับด้านหลังจริงๆเราดูไปแล้วเมื่อกี้ว่าเป็นลักษณะผิวสังขยาแต่พอดูเนี้ยพวกดูไม่ออกนะครับอาจจะเห็นได้ว่าเนี่ยที่รวมๆกันหนึกๆอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแล้วเราก็เจอพอซูมปุ๊บเราเจอตรงนี้ครับเม็ดทองผงทองนะครับที่อยู่ในองค์พระนะครับนี่อยู่บริเวณนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับมีนะครับไม่ได้ว่าจะมีเยอะนะครับถ้าดูบ่อยๆเราจะรู้อันไหนเป็นทองคำเปลวอันไหนเป็นทองในองค์พระนะครับนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าในกล้องจะชัดหรือเปล่านะครับแต่ผมเนี่ยดู
ตาเปล่านี่ชัดมากตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเหล็กนะครับก็ดูโดยรวมนะครับให้เห็นภาพนะครับแต่องค์นี้เราไม่เจอเราก็ไม่เจอกลุ่มหินดินเขียวนะครับเนี่ยไม่เจอนะครับไม่ได้ว่าจะมีครบนะครับแต่ว่าโดยองค์ประกอบเราสามารถดูได้ครับว่าตกลงใช่ไม่ใช่นะครับนะครับและนี่ก็เป็นชายจีวรนะครับนี่เป็นอีกพิมพ์นึงที่อยากให้ท่านได้ศึกษานะครับนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับองค์นี้เลยนะครับจะตรวจก่อนนะครับดูองค์ประกอบของธาตุนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ใช้เอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ครับซึ่งตรงนี้นะครับบอกได้เลยนะครับในมาตรฐานเราก็ให้อยู่ 10% นะครับแล้วก็ดูสัดส่วนนะครับมีแคลเซียม50นะครับซิลิคอน36เหล็กนะมีอยู่แค่ 0.2 ครับตรงไอรอนนะครับส่วนมาองค์ประกอบอื่นก็มีนะครับว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีตัวหลักๆที่เราต้องดูนะครับอยู่ไม่กี่อย่างนะครับเป็นสัดส่วนที่พอที่จะวิเคราะห์ได้ร่วมกับเรื่องอื่นต่อนะครับนี่ดูองค์ที่2ครับทั้ง2องค์นี้นะครับลักษณะองศาประกอบเนื้อหาก็โดยรวมทั้งพิมพ์นะครับถือว่าใกล้เคียงกันแล้วอยู่ในพิมพ์เดียวกันนะครับค่าที่ได้ครับก็จะมีซิลิคอน 45% นะครับแคลเซียม 42% เหล็กหรือไอรอนนะครับอยู่ที่ 0.3% นะครับก็จะมีองค์ประกอบธาตุใกล้เคียงกันครับตัวหลักๆมีโมโลิเดนัมสอนเทียมธาตุประกอบดินต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบอยู่ประมาณ 10% ที่เราใช้วิเคราะห์นะครับโดยที่ต้องดูหลายๆอย่างด้วยนะครับซึ่งค่าต่างๆที่ท่านได้เห็นเนี่ยนะครับก็ผ่านการเก็บตัวอย่างซึ่งปกติในการทำมาตรฐานเราต้องตรวจอย่างน้อย7จุดแล้วนำมาเฉลี่ยนะครับซึ่งจะมีเกณฑ์เปรียบเทียบอยู่แล้วนะครับถ้าใครมาอบรมก็จะได้ทดลองใช้เครื่องแล้วได้เรียนรู้ครับครับอย่างที่เราได้ชมไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าลักษณะพระนะครับต้องดูหลายอย่างที่ผมพูดนะครับวันนี้เรามาดูพิมพ์พระด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือพระที่มีนะครับเมื่อเราจัดหมวดหมู่พุทธศิลป์ได้เวลาเราดูนะครับเราจะเห็นความต่างชัดเจนเราจะรู้เลยครับว่าพระองค์นี้อยู่ในกลุ่มไหนอย่างไรนะครับและการที่เราได้มีโอกาสเจอพระนะครับที่มีประวัติการเก็บนะครับหลายชั่วอายุคนของแต่ละกลุ่มแต่ละคนแล้วพบหลายๆอย่างที่มีความเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหน้าตาพิมพ์เนื้อนะครับลักษณะขอบก็ดีนะครับองค์ประกอบต่างๆปัจจัยต่างๆทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่การสร้างมาตรฐานสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้เห็นนะครับบางทีการที่เรามีพระบางอย่างนะครับมีแค่องค์เดียวเท่านั้นตอบยากครับว่าจะเป็นโอกาสที่แบบนั้นที่มีพระแท้เพราะว่าการสร้างในแต่ละวาระไม่ได้สร้างน้อยๆครับการที่บางทีเราไปเจอซ้ำกับคนนั้นคนนี้เหมือนกันในต่างกลุ่มต่างเจ้าของเนี่ยนะครับและเขาก็มีประวัติความเป็นมาตรงนี้อาจจะเป็นนัยยะสำคัญที่ทำให้เราเหมือนกับเจอเพื่อนพระร่วมพิมพ์นะครับแม้ว่าจะคนละเนื้อก็ตามส่วนเนื้อเราก็จะไปดูว่าพระองค์นี้ร่วมกลุ่มเนื้อกับกลุ่มไหนเห็นไหมฮะมีร่วมพิมพ์แล้วก็ร่วมเนื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีสิ่งที่เหมือนกันสามกันปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าพระนั้นน่าสนใจที่มาตรวจแล้วนะครับแล้วก็ในท้องตลาดนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับทุกท่านต้องพิจารณาต้องแยกแยะครับ1เก๊เพราะใหม่มีแน่นอนอยู่แล้วไม่มีอะไรเลย2เก๊เพราะว่าไม่รู้บางทีพระบางชุดบางองค์ไม่รู้ว่าเป็นพระแท้ก็อาจจะถูกไปปะปนอยู่กับพระสร้างใหม่ก็ได้นั่นคือต้องใช้ความรู้ความสามารถไปแยกแยะเก๊เพราะคนละกลุ่มกับที่ศึกษานะครับก็ได้ทุกรูปแบบนะครับเก๊เพราะไม่มีการซื้อขายไม่เคยพูดถึงพระศาสนานี้เลยจากประสบการณ์ที่มีไม่เคยเจอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเก๊แบบแรกนี่คือเก๊แท้เก๊จริงแต่อีก3เก๊เนี่ยไม่แน่ครับเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยหลักการความรู้และเครื่องมือในการพิสูจน์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเก็บพระสำเร็จตามตำราครับยังมีองค์ประกอบความรู้อีกมากมายครับที่ค่อยๆนำเสนอกับทุกท่านครับสวัสดีครับ